ส่วนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกตอนที่ทำจำนำข้าวมีข่าวดีต่อเนื่องนะฮะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรอดคดีทวินเปลี่ยนสีเรียบร้อยเพราะปปช.เมื่อวานนี้ฮะรายงานว่าเมื่อ7พฤษภาคมที่ประชุมปปช.พิจารณารายงานที่อัยการสูงสุดมีความเห็นไม่อุทธรณ์นะแล้วก็ปปช.มีมติเอกฉันท์คำว่าเอกฉันท์ในที่นี้คือ5-0นะเห็นชอบตามความเห็นของอัยการสูงสุดนะแล้วก็ไม่มีข้อเท็จจริงใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงผลแห่งคดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ยื่นอุทธรณ์นะต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคดีย้ายทวินเปลี่ยนสีเอื้อญาติคุณยิ่งลักษณ์ก็รอดคดียุติโดยปริยายค่ะเพราะว่าศาลฎีกายกฟ้องแล้วก็อัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์ปปช.ดูรายงานที่อัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์เพราะเหตุไรนะเห็นแล้วว่าโอเคตามนั้นนะไม่มีข้อเท็จจริงใหม่ที่จะไปเปลี่ยนแปลงผลเอาแล้วทำไมมติปปช5-0ล่ะเพราะนายสุชาติตระกูลเกษมสุขกรรมการปปชลาประชุมนะก็เลยมีเสียงในที่ประชุม5เสียงแล้วก็เป็นเอกฉันท์5เสียงเห็นชอบก็คือไม่อุทธรณ์คดีนี้ของคุณยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนี้ก็เหลือคดีเดียวที่ศาลตัดสินไปแล้วถึงที่สุดไปแล้วให้ติดคุกจำคุก5ปีก็คือคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจากการดำเนินโครงการจำนำข้าวหรือพูดชัดๆกว่านั้นตามคำตัดสินของศาลก็คือไม่ระงับยับยั้งการขายข้าว G2G G2G คุณยิ่งลักษณ์ก็เลยโดน5ปีนะแล้วก็5ปีนั้นเนี่ยคดีถึงที่สุดไปแล้วตอนนี้ก็มีหมายจับติดตัวส่วนที่ขายข้าวแล้วก็กินข้าวโชว์ในวันนี้มันเกี่ยวหรือเปล่าที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์มีโอกาสกลับไทยโดยไม่ต้องติดคุกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอให้เวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์นะแต่รองนายกภูมิธรรมบอกว่าไม่เกี่ยวผมทำเรื่องนี้ผมจะขายข้าวเอาเงินนะแต่เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามอธิบดีกรมราชทัณฑ์เหมือนกันนะครับกระแสข่าวที่ว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยอาจประสานใช้สถานทูตไทยประเทศหนึ่งเป็นสถานที่รายงานตัวเมื่อวานนี้ไปถามคุณสหการเพชรนรินทร์ฮะอธิบดีกรมราชทัณฑ์เจ้าตัวตอบว่าไงเรื่องนี้การเมืองเขามีการรายงานนะคะว่าคุณยิ่งรักเหมือนประสานสถานทูตแห่งหนึ่งเพื่อที่จะขอรายงานตัวเลยอยากทราบว่าทางครอบครัวหรือคุณยิ่งรักประสานมาที่กรมราชทัณฑ์บ้างไหมคะว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เลยครับยังไม่ทราบเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีการประสานคือจริงแล้วกรณีคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับคือเขาต้องประสานกับทางตำรวจนะตรวจคนเข้าเมืองใช่ครับจริงแล้วก็ต้องที่ผ่านมาก็เวลาเขากลับเข้ามานะรายอื่นก็เหมือนก็ต้องประสานกับตำรวจเพราะว่าตำรวจก็ต้องไปรับตัวก็นำส่งศาลเสร็จก็ศาลก็จะอะไรนะเขาเรียกว่าอ่านคำพิพากษาให้พิพากษาแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทันถึงไปรับตัวเข้ามาค่ะนะครับแต่ว่ายังไม่ขั้นนี้ไม่อยู่ที่เราอยู่ที่เจ้าที่ตำรวจการเมืองเขามีการรายงานก็กระบวนการมันยังมาไม่ถึงท่านอธิบดีก็ตอบอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้ไปรายงานตัวที่ไหนเลยถ้ากลับมาก็ต้องผ่านกระบวนการเหมือนคุณทักษิณนะอันนี้ท่านอธิบดีราชทัณฑ์เปิดเผยแล้วประเด็นเรื่องคุณยิ่งลักษณ์กับคดีเนี่ยก็กลายมาเป็นการ์ตูนด้วยนะใช่ค่ะวันนี้ยุคแสนสำราญโดยบัญชาคามินนะคะ1ช่องการ์ตูนค่ะโอ้เป็นประเด็นหนาหูแน่นอนนะคะเรื่องนี้มีผู้ชายน่าจะร่างอ้วนเลยแหละนะคะปกติต้องเป็นสาวข้าวนะล้างข้าวนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ล้างอยู่คือผู้หญิงคนหนึ่งนะโหตัวเปื้อนมากเลยนะคะผู้ชายคนที่ล้างนี่เขาบอกว่าขนาดล้างมา20-30น้ำก็ยังไม่มีใครกินด้านล่างบอกว่ายากกว่าล้างข้าวค่ะนี่ยุคแสนสำราญบัญชาค่ะมีคือล้างเนื้อล้างตัวของผู้หญิงคนนี้ให้สะอาดเอี่ยมอ่องอย่างนี้นะต้องล้างหลายน้ำหน่อยล้างมา20-30น้ำยังไม่มีใครกินล้างจนซีดทั้งตัวข้าวเนี่ยล้าง15น้ำนะใช่แต่ล้างตัวนี้โอ้ซีดทั้งตัวที่ถูกล้างกับมือคนล้างค่ะนะคะต่อกันที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์กันบ้างค่ะว่าด้วยประเด็นเรื่องของข้าวแล้วค่ะผู้ชายร่างอ้วนนะคะกำลังทดข้าวตักข้าวในหม้อหุงข้าวอยู่นะบอกว่าข้าวเก่า10ปีรมยา50-60รอบซาวน้ำทิ้ง15น้ำรับรองรสหวานหอมอร่อยทานได้ครับนะก็ตักข้าวขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในหม้อพ่วงมาด้วยเนี่ยเป็นซากศพละค่ะเหลือแต่กระดูกนะคะแล้วก็มีแมลงวันนะคะตอมหึ่งเลยด้านล่างบอกว่าสูตรผีบอกค่ะฮะนี่
ันนี้แนวหน้าการ์ตูนพดนะฮะสูตรผีบอกนะมีกระดูกคนอยู่ด้วยนะข่าวล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ประเทศไทยเนี่ยควรที่จะสำนึกสำเนียกแล้วก็เรียนรู้อย่างยิ่งนั่นก็คือกรณีธนาคารกลางอาร์เจนตินาเศรษฐกิจในอาร์เจนตินายังไม่ฟื้นจนปัจจุบันนะครับแล้วล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาธนาคารกลางอาร์เจนตินาต้องออกแบงค์ใหม่นะแบงค์ใหม่นี่คือหมื่นเปโซคือแบงค์มูลค่าสูงขึ้นอ่ะเพื่ออะไรเพื่อตามไม่ทันภาวะเงินเฟ้อครับนี่ในอาร์เจนตินาค่ะแต่ก่อนเนี่ยมีแบงค์ 2,000 เปโซไปปีที่แล้วนะมันเยอะแล้วนะต้องพิมพ์แบงค์ใหม่คือ 10,000 เปโซเพราะราคาข้าวของเนี่ยมันทะยานขึ้นไปไม่หยุดคือจะใช้ของเนี่ยมันต้องหอบเงินไปไงมันก็เลยต้องพิมพ์แบงค์ที่มีมูลค่าเยอะขึ้นมันจะต้องใช้แบงค์น้อยลงไงนะคราวนี้มูลค่า 10,000 เปโซเลยเนี่ยเงินเฟ้อเพิ่งมาหยุดแล้วคาดว่าจะต้องมีแบงค์หรือว่าธนบัตรนะ 20,000 เปโซในปีนี้นี่คือเรื่องจริงในอาร์เจนตินาที่เกิดขึ้นอยู่ในวันนี้หลังจากอาร์เจนตินามีปัญหาเศรษฐกิจต่อเนื่องยาวนานมาแล้วเงินเฟ้อไม่หยุดนะออกธนบัตร 10,000 เปโซ 10,000 เปโซปัจจุบันที่เป็นเงินบาทเท่าไหร่419บาทเอง419บาทอันนี้ถือเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงสุดของธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบนะแล้วคิดเป็นจำนวนเงินมากถึง5เท่าจากธนบัตร 2,000 เปโซที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วไอ้ 2,000 เปโซนี่ก็เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะ 2,000 เปโซนี่ประมาณ84บาทนะธนาคารกลางอาร์เจนตินาระบุในแถลงการณ์ว่าธนบัตรฉบับใหม่นี้ช่วยลดปัญหาให้ประชาชนพกธนบัตรน้อยลงแล้วจะมีธนบัตรเปิดจำหน่ายที่ธนาคารและตู้ ATM นะตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาในอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเจอวิกฤตเศรษฐกิจหนักหนาสาหัสเงินเฟ้อต่อปีนะฮะเคยพุ่งเกือบ 290% 290% ก็คือไข่สมมุติมันเคยใบละ3บาทสมมุตินะมันเพิ่มเป็นใบละ6บาทข้าวสารเคยกิโลละ18บาทสมมุติมันขึ้นเป็น36บาทโอ้โหเท่าตัวมูลค่าราคาสูงขึ้นค่ะค่าของเงินมันเลยลดลงไงอันนี้คือปัญหาใหญ่นะแล้วเงินเฟ้อพอมันเป็นแล้วมันเอายากทีเนี้ยถ้ามันขึ้นไปไกลแล้วเนี่ยมันติดลมบนนะแล้วเขาคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะต้องออกธนบัตรฉบับละ 20,000 เปโซในปลายปีนี้ด้วยนี่คือสถานการณ์ในอาร์เจนตินาตอนนี้สูงสุดคือ 10,000 เปโซคนออกมาประท้วงกันเนี่ยเราไม่อยากจะนึกภาพวันนึงนะถ้าเราไปเป็นเหมือนเขานะโอ้โหชีวิตมันจะล่มสลายขนาดไหนแล้ววันนั้นแหละคุณจะรู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันสำคัญยังไงแต่อย่าให้มันถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี่คือความหมายของรูปธรรมไอ้คำเชิงวิชาการคำว่าเสถียรภาพอย่างเงี้ยคนอาจจะไม่อินไงอ้าวมันคือเรื่องค่าของเงินในกระเป๋าสตางค์ของประชาชนนะการที่แบงก์ชาติต้องทำหน้าที่ของตัวเองสำคัญรักษาเสถียรภาพดูแลเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบไม่เกินไปกว่ากรอบนะนั่นคือการดูแลค่าของเงินจริงๆในกระเป๋าของประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานกินเงินเดือนลองนึกภาพเราได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่เราซื้อไข่ได้น้อยกว่าเดิมครึ่งนึงมันจะมีค่าอะไรซื้อของได้น้อยลงนะเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายสำคัญครับหน้าที่ของกระทรวงการคลังก็สำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญกระทรวงการคลังเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่เราเคยนำเสนอไอ้ทฤษฎีลูกโป่งสามสูบอ่ะเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหะวชิระที่วันก่อนเนี่ยเปิดเผยฮะว่าจะไปพูดคุยกับทางแบงก์ชาตินะแล้วก็จะมีการพูดคุยไม่มีการก้าวก่ายแทรกแซงกันนะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลในขณะเดียวกันแบงก์ชาติท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็ยืนยันว่าหน้าที่สำคัญของแบงก์ชาติก็คือดูแลเศรษฐกิจภาพรวมด้วยและนโยบายการเงินมันไม่ควรเอามาใช้เป็นเครื่องมือเฉพาะหน้าเฉพาะบางภารกิจนะแล้วก็พร้อมทำงานแหละแต่ประเด็นก็คือความเห็นต่างกันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสองฝ่ายนะถ้าลองเทียบกันรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นี่คือนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินต้องควบคู่กันค่ะต้องทำควบคู่กันนะคือถ้าเกิดว่าทำขัดแย้งกันเมื่อไหร่ปัญหาเกิดเมื่อนั้นนะแต่ควบคู่กันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเอาตามกันทุกเรื่องนะเพราะธนาคารประเทศไทยก็ต้องดูเรื่องความเสถียรภาพความมั่นคงภาพรวมนะค่าเงินไม่ให้มันสวิงเกินไปอย่างเงี้ยนะเรื่องดอกเบี้ยนะส่วนการคลังเขาก็อยากให้เศรษฐกิจฟื้นกลับมาอยากให้ชาวบ้านมีเงินในกระเป๋านะธนาคารประเทศไทยก็ค่าของเงินในกระเป๋าชาวบ้านนั่นแหละเขาก็ต้องช่วยดูด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองมุมการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะไม่ขัดแย้งกันแล้วตามกฎหมายอย่างที่เราเรียนภายในเดือนธันวาของทุกปีเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินจะทำเป้าหมายนโยบายการเงินของปีถัดไปเอาไปเป็นแนวทางนะแล้วก็เสนอรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปต้องพูดคุยกันอยู่แล้วครับนะแต่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเขียนไว้ชัดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยนี่กฎหมายเขียนไว้ชัดนะ